ยำปังเงี้ยทุกคนน่ากินมากสวัสดีค่ะตอนนี้ชิเน่อยู่ที่ประจวบนะคะอยู่ที่ร้านส้มตำยำสามโคกค่ะอยู่ที่ร้านพี่เล็กนะคะวันนี้มาแบบเนิบๆกันเลยนะคะทุกคนในบรรยากาศยามประมาณสัก4โมงนิดๆนะคะนี่เห็นไหมท้องทะเลสวยมากวันนี้แบบคลื่นลมแบบว่าสงบนะคะเหมาะแก่การไปหาชาวประมงที่เรือนะคะอันนี้เปิดกันด้วยเมนูอะไรคะแม่อันนี้ยำผลไม้รวมค่ะผลไม้รวม40บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่ถ้วยนะคะทีนี้จะได้ภาพสวยๆคือไม่ได้ใส่แบบว่าทุกคนไม่ได้ใส่ 3-4 อย่างนะใส่ผลไม้เยอะมากเดี๋ยวไม่ต้องให้ไล่เดี๋ยวพี่เล็กจะลงจะงงพี่เล็กของพี่เล็กเผ็ดยังไงคะพี่อ๋อลูกค้าชื่อพี่เล็กเหมือนกันนะคะจ้ะนี่มี FC ชิเน่นะคะ FC ชิเน่เนี่ยติดต่อมาอยากได้แบบซื้อสูตรของพี่เล็กนะคะเชื่อไหมพี่เล็กนางใจดีนะคะนางบอกสูตรแต่ว่าจะให้นางไปสอนถึงที่อ่ะนางไม่ไปนะแต่นางบอกได้อะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วก็จินตนาการเอาเหมือนแดจังกึมแดจังกึมช่วงที่ว่าลิ้นอะไรนะโดนลิ้นชานะคะจะพิกกรรมฐานนี่ค่ะราคา40บาททุกคนคุ้มมากเอาพี่เล็กของนี่นะคะ40บาทจ้าปัวจ้าอ้าวต่อไปอะไรเอ่ยยำไข่แมงดา130บาทจ้ะอันนี้เป็นยำไข่แมงดา130บาทนะคะเนี่ยคือไม่ถึงครึ่งตัว130เพราะวันนี้เป็นแมงดาตัวใหญ่ใช่ไหมจ้ะคือตอนนี้จะรุ่นกลางๆยำใหญ่ๆเราขายเสมอราคาเลยเป็น70คือแมงดาของขึ้นมาเราก็ขึ้นยาวแล้วก็ต่อให้ใหญ่ๆเราก็ไม่ปรับราคานี่เป็นยำไข่แมงดาจ้ะจ้ะ130บาทยำไข่แมงดาพี่เล็กเขาจะใส่ตะไคร้ด้วยนะทุกคนต้องใส่หลักๆอามิกินอะไรวันนี้กินยำปังเงี้ยนโอ้ยำปังเงี้ยนนะคะทุกคนยำปังเงี้ยนปลาแล้วก็เดี๋ยวชิเน่จะกินไหลบัวแต่ไม่รู้จะใส่อะไรดีมีปูสุกไหมวันนี้อันนี้ก็เผ็ดไม่เยอะนะจ๊ะกินอะไรดีวะไหลบัวกุ้งสดปลาปลาจะเป็นรสชาติยังไงไหลบัวไหลบัวมันก็จะแบบมันจะแบบกรอบกรอบอะน้ำมันก็จะซึมอยู่ข้างในก็ไม่เคยกินยำปังเงี้ยนใส่น้ำปลาเผ็ดยังไงจ๊ะเผ็ดยังไงเผ็ดกลางกลางอันนี้ของชิเน่แล้วนะคะกับอัมมี่ทำเลยทำเลยจ้ะอันนี้เป็นยำปังเงี้ยนนะคะทุกคนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมาคนต้องกินนะคะชอบกินแบบปลาดงปลาดิบอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าน้ำเขาเรียกน้ำยำแบบว่าถั่วตัดนะคะมันจะมีความกลมกล่อมนี่ยำปังเงี้ยนแบบใส่น้ำปลาดูน้ำปลาด้วยจ้าเผ็ดพอดีดูนะคะนี่พี่เด็กก็จะเอาปังเงี้ยนใส่นะคะปลาวันนี้ทานอร่อยดีเป็นเราพยายามเป็นก้างกรุบกรับก้างอ่อนเป็นก้างที่เขียวได้ใช่ไหมเป็นก้างอ่อนเมนูยำปังเงี้ยนนี่ราคาเท่าไหร่คะพี่เล็ก70บาทยำปังเงี้ยน70บาทนะคะซึ่งพี่เล็กเขาแบบแลออฟฟิศมาทุกคนอาจจะหยิบยากนิดนึงชิ้นเล็กๆแบบนี้ทานอร่อยมันจะเข้าน้ำยำ
ดูสีไม่แซ่บหรอกค่ะทานแล้วกลมกล่อมแซ่บเป็นพริกขี้หนูสวนนาถ้วยขนิดใช่ลูกพี่เล็กจะตักใส่ถ้วยนะคะน้องกินใส่เรียบร้อยเดี๋ยวรับช้อนให้น้องของพี่ทีเน่ใส่ปลาไหมคะใส่ค่ะใส่นะนี่ทุกคนของพี่ทีเน่เป็นไหลบัวเหรอคะไหลบัวปูปลากุ้งสดจ้าปูปลาไหลบัวปลาไหลบัวปลากุ้งสดนี่ทุกคนอันนี้เป็นแบบว่ายำปังเงี้ยทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวเราจะให้อามี่ชิมให้ดูนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายไหลบัวก่อนนะเดี๋ยวเอาช้อนที่น้อยหน่าอามี่ของพี่ชินี่จะหวานนิดไหมค่ะออก3รสแล้วก็ไม่แครอทนะคะใช่โอเคแม่จำได้นะคะเป็น3รสไม่แครอทนะคะไม่เผ็ดนี่เป็นกุ้งสดค่ะกุ้งสดไหลบัวสวัสดีค่ะพี่สิเน่ค่ะได้ค่ะใส่หอมด้วยแล้วก็เสร็จแล้วพี่สิเน่โอ้น่ากินมากดูก่อนนะคะพี่พี่เล็กจัดพริกหน่อยก็ได้นะได้แต่จริงอันตรายน่ากินเดี๋ยวไปนั่งซีดของพี่เจเน่เจ็ดของพี่เจเน่ค่อยให้ทานก่อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะพี่เจเน่หาน้อยหนาได้นะคะนี่เป็นไหลบัวทุกคนยำไหลบัวปลาร้ากุ้งสดน่าพี่พ่อพี่ฟังเอามาไหลลูกน่าทานมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นยำแหนมนะคะร้านน้องแหม่มนะคะที่เคยถ่ายลงช่องเนาะแล้วก็อันนี้เป็นยำปังเงี้ยนค่ะทุกคนน่ากินมากส่วนอันนี้เป็นยำไหลบัวปลาร้ากุ้งสดค่ะอันนี้หรออันนี้ปังเงี้ยนใช่ไหมปังเงี้ยนใช่เดี๋ยวให้อามีชิมยำปังเงี้ยนนะคะเป็นไงก็บอกแล้วชอบเออมันมีก้างแบบกรุบตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมกินแล้วชอบใช่ไหมนี่ฉันไม่เคยกินนะแล้วอันนี้คือแบบมันเป็นปลาตัวเล็กทุกคนปลาตัวเล็กไม่ใช่ว่าไม่ดีนะปลาตัวเล็กมันดีเพราะมันซึมเข้าน้ำยำใช่มันอร่อยแบบว่ายำปังเงี้ยนยกให้อามีหน่อยยำปังเงี้ยนแบบฉ่ำๆกระเทยไม่ต้องกระเทยไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่ต้องว่ากระเทยนะบางทีกระเทยก็แบบตื่นสายง่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฟิลขี้เกียจแกเออแล้วก็มีแบบว่าบางครั้งชีเน่เนี่ยแบบว่าให้คุณหมอดูแลหน้าให้เนี่ยแล้วก็ไปฉีดยาเข้าตาทุกคนคุณหมอเขาก็จะไม่ให้แต่งหน้านะคะค่ะเป็นไงแซบค่ะเลิศมาแล้วต้องกินทุกคนมันไม่ใช่แบบว่ามีทุกวันนะใช่ไหมพี่เล็กยำปลาเงี้ยนเนี่ยยำปลาเงี้ยนเนี่ยต้องรอแบบชาวประมงเป็นฤดูกาลมีแบบลมแรงลมเบาลมอะไรต้องรอร้อนคือก็เลยต้องกินยำปังเงี้ยนถ้าไม่คุกมันก็ไม่เงี้ยนหรือว่าเพื่อไม่มีไงอันนี้คือใส่ไหลบัวนะคะกุ้งสดปลาค่ะไหลบัวมันจะมีความแบบว่ามีความกรอบกรอบทุกคนแล้วดูเห็นไหมมันจะมีแบบรูอย่างเงี้ยแล้วน้ำยำมันก็จะซึมเข้าไปในไหลบัวเอ้ยเสียงมามันจะกรุบอร่อยมากคนถ่ายเหรอถ่ายเนี่ยพี่กุ้งก่อนอีกอย่างคือแบบว่าน้ำปลาพี่เด็กเขาต้มเองนะหรอต้มเองใช่ไหมพี่เด็กต้มน้ำปลาเองใช่ปะน้ำปลาเขานวลนะนี่ขนาดไม่ใช่ต้นตำรับคนอีสานนะเธอ
มุมกล้องฆ่าเพื่อนมากเลยอ่ะไม่ฆ่าต้องสูงนิดนึงกดลงมาเพื่อแบบมีเหนียงเหนียงเหนียงอะไรอ่ะเห็นเพิ่งไปทำมามีคนดูแลอยู่ขอบคุณนะคะ The Bosch Clinic นะคะแจ้งวัฒนา28ที่ว่าดูแลหน้าซีเน่นะคะซีเน่ก็เพิ่งเริ่มเข้าไปที่คลินิกนะคะราคาไม่แพงแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะมากเข้าไปดูได้นะคะที่เพจ The Boss Clinic นะคะอยู่แจ้งวัฒนา28ค่ะทุกคนเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงของหน้าซีเน่นะคะนี่อ่ะพี่ให้เลยต่อไปอะไรคะเนี่ยอันนี้ปังเงี้ยนยำปังเงี้ยนนี่เป็นยำปังเงี้ยนนะคะทุกคนโคดิวค่ะไม่ได้ของกรุงเทพไปลองชิมในนามอื่นๆค่ะมาต้องกินนะคะยำปังเงี้ยนบางคนมาไกลก็อดกินเนาะวันนั้นเชียงใหม่เนาะหนูจำได้จะกินยำปังเงี้ยนแต่ว่าทุกคนมันแบบหาไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทานนะคะเล็กๆแบบนี้แหละน่าทานจ้าแบบคุณเดียวมารถอะไรคะมารถใช่ค่ะแบบเดี๋ยวอันนี้จะสะดวกใส่ถ้วยหรือใส่ถุงคะปลาเนี่ยหนูแถมให้คุณดูไปทานเลยให้คนกรุงเทพทานใส่ถ้วยไปทานเลยนะได้เพราะว่าพบไข่พอดีมีแม่ยายอ๋อได้ค่ะอันนี้แถมไปอันนี้พี่เล็กเขาแถมให้นะคะคือเดวุสาหลอกคนกรุงเทพมาให้เขาก็ขาประจำกันอยู่แล้ว